กลับเข้าสู่ผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์นะคะเรากําลังพูดถึงเรื่องของสถาน,นการณ์ที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่ฟูมิโอคิชิดะผู้นําของญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางไปหารือกับผู้นําของสมาชิกกลุ่ม G7 แต่ว่าทิ้งปมเอาไว้เนี่ยเวลาไปพูดคุยกับโจไบเดนเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของว่ามีโอกาสจะมาที่ญี่ปุ่นมองว่าเอเชียตะวันออกเนี่ยอาจจะเป็นกลายเป็นยูเครนสองก็เป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการไปหารือพูดคุยกับโจไบเดนเนี่ยมันส่งผล ทำให้หลายคนเกิดความกังวลแต่ว่าความกังวลตรงนั้นมันก็เลยส่งผลกระทบไปที่จีนเพราะว่าอเมริกาเนี่ยกลัวเหลือเกินกลัวว่าจีนเนี่ยจะกลายมาเป็นมหาอำนาจมีการออกกฎหมายต่างๆสกัดกั้นทั้งเซมิคอนดักเตอร์หรือแม้กระทั่งเรื่องของมาตรการอย่างล่าสุดเนี่ยการเปิดประเทศก็ออกข่าวบอกว่าอุ๊ยเนี่ยคนจีนนะมีโควิดเยอะถ้าจะเดินทางไปเนี่ยต้องระมัดระวังกลายเป็นความหวาดกลัวก็นี่แหละฮะคือถ้าเราไปดูยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาตรงนั้นเนี่ย มันเห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกานั้นกลัวจีนกลายเป็นมหาอำนาจแซงตัวเองขึ้นไปะนะครับคือคาว่ามหาอำนาจเนี่ยผมว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้กลัวจีนเรื่องของการทหารเท่าไหร่แต่กลัวเรื่องของเศรฐษฐกิจการค้า,กา,าการขายการขายการลงทุนะนะฮะเพราะว่าเศรฐษฐกิจของสหรัฐนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงถดถอยอแต่เศรฐษฐกิจของจีนนั้นเนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าในหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของจีนนั้นดีมาต่อเนื่องมาชะลอตัวในช่วงโควิดและตอนนี้จีนเนี่ยเปิดประเทศละพอจีนเปิดประเทศปุ๊บเดี๋ยวหลายฝ่ายก็มองว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึง่งเพราะอะไรเพราะจากที่ปิดประเทศมาในระยะเวลานานนั้นเนี่ยภาคอุตสาหกรรมต่างๆของจีนนั้นเนี่ยมีความต้องการวัตถุดิบในการที่จะป้อนเข้ามาสู่ สายการผลิตและก็ผลิตเพื่อส่งออกอประเทศต่างๆที่เคยซื้อจากจีนก่อนหน้านี้อาจจะหายไปบ้างเงียบไปบ้างวันที่จีนกลับมาเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อขายได้ตามปกติอ,ออเดอร์ต่างๆก็จะหลั่งไหลไปที่จีนดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกินกว่าที่สหรัฐนั้นเนี่ยคาดหมายเอาไว้เท่าไหร่โดยเฉพาะเนี่ยการประชุมพักคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เป็นการรับรองเนี่ยให้ประธานธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเนี่ยเป็นผู้นําอีกหนึ่งสมัยนะครับแต่ว่าการรับรองตรงนั้นในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในปีนี้ในปี2023่รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากหลีเค่อเฉียงเนี่ยมาเป็นหลีเฉียงนะครับคราวนี้คือมาเป็นหลีเฉียงนะตัดเค่อออกไปตัดเค่อออกไปคนละคนนะคนละคนกันแต่ว่านี่คือการวางหมากทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญของจีนแล้วก็นอกจากทางด้านหลีเฉียงแล้วเนี่ย ยังมีคนอื่นๆที่จะเป็นไม้เป็นมือให้กับทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการยกระดับเศรษฐกิจหลังผ่านพ้นการแพรบบ่ระบาดของโควิดเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าสิ่งที่ผมกําลังพยายามสื่อสารให้คุณผู้ชมได้เห็นได้ทราบี่ยว,ว่าเพราะอะไรสหรัฐถึงกลัวโดยเฉพาะปีนี้อาจจะเป็นปีที่สหรัฐนั้นคาดไม่ถึงกับการเติบโต ทางเศรษฐกิจของจีนครับซึ่งก่อนหน้านีนะ้ก็มีการคาดการเอาไว้นะคะว่าเศรษฐกิจของจีนน,ะน่าจะเติบโตอยู่แค่ประมาณสักไม่เกิน5%้าเอ่ะสี่เปอร์เซ็นต์กว่ากว่าห้าเปอร์เซ็นต์แต่พอมีการเปิดประเทศขึ้นมานะกลายเป็นว่าถ้าไปดูเรื่องของการเร่งรัดการขยายเศรษฐกิจของจีนจากการคาดการเลยน,ะน่าจะพุ่งไปถึง8%ทีเดียวโดยเฉพาะหลีเฉียงนะคนที่กําลังจะถูกวางตัวให้เป็นนายกคนใหม่ของจีนนะถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีความสําคัญก่อนหน้านี้เนะี่ยหลีเฉียงก็คือ เป็นเลยคะ่ะที่การพักประจำม,มหาคนครเซี่ยงไฮ้นะ,ค,ะคนนี้เนี่ยเดินออกมาในตำแหน่งดับสองตามหลังสีจิ้นผิงหลังจากที่มีการเปิดตัวคณะประจำของคณะกรรมการกลมการเมืองตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเลยเนี่ยนะคะเรื่องของการประชุมสมัชชาของประเทศจีนครั้งที่20เนี่ยหลายคนก็มองกลยุทธ์ต่างๆมองอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยนะคะขณะเดียวกันถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยหลีเฉียงยถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ เริ่มต้นแล้วก็มีอาชีพทางการเมืองของเขาเริ่มต้นที่เมืองเหวนโจเมืองนี้เนี่ยเป็นฐานที่มั่นถือว่าหน้าเข้มแข็งมากๆสําหรับการเปิดตลาดแล้วก็เป็นบริเวณที่มีความภาคภูมิใจของบรรดาวิสาหกิจเสรีในบฑลเจอร์เจียงเป็นคนที่เปิดตลาดสตาร์มาร์เก็ตตลาดหุ้นแห่งใหม่นะคะที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีการช่วยเหลืออีลอนมัส์ด้วยในการสร้าง โครงสร้างต่างๆของเทส l a ขึ้นในเซี่ยงไฮ้อย่างรวดเร็วระหว่างที่เขาเนี่ยดำรงตำแหน่งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ของจีนนี่คือเป็นตัวอย่างแค่สองตัวอย่างของหลีเฉียงเท่านั้นที่เคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้น,นะนั่นคือสิ่งที่อย่างที่บอกนะฮะว่าเทสลาเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทจากสหร,รัฐอเมริกา<อ>แต่โตในจีนแต่โตในจีนประสบความสำเร็จในจีนแบ็้กราวของความสำเร็จของเทสลาเนี่ยมาจากหลีเฉียง นี่ไงมาจากหลีเฉียงค่ะแล้วก็เรื่องของส t a r ์มาเก็ตตลาดหุ้นเทคโนโลยีที่อยู่ในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ค่ะก็คนนี้แหละเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาอก็คือหลี่เฉียงนี่แหละค่ะดังนั้นเนี่ยโดยแบ็กกราวน์ของหลี่เฉียงนั้น ไม่ธรรมดาแน่นอนสาหรับการเดินหน้าทางด้านเศรษฐกิจในฐานะที่เขาจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีนเนี่ยแค่นี้ก็ถูกต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกาก็เลยอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยคนนี้ถือว่าเป็นคนสําคัญใช่เป็นกําลังสําคัญนะคะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูแล้วเนี่ยหลีเฉียงนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความจงรักภักดีต่อสีจิ้นผิงเพราะว่าเขาทํางานอยู่กับสีจิ้นผิงเนี่ยมาตั้งแต่อยู่ที่ เจเจียงแล้วก็วทำงานอยู่ด้วยกันมาตลอดขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆการวางกลยุทธ์จุดสำคัญเลยเนี่ยนะคะคือ,เ,อเรื่องของการวางกลยุทธ์ของสีจิ้นผิงเนี่ยเขามีการวางไว้แบบนี้เขามีการวางนอกจากหลี่เฉียงที่จะเป็นนายกคนใหม่แล้วเนี่ยเขายังมีการวางกัวซูชิงซึ่งเป็นเลขาธด้วยการพักคอมมิชของธนาคารประชาชนจีน ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการปรับปรามเรื่องของการดาเนินง,งานแพลตฟอร์มต่างๆที่เรียกว่าแพลตฟอร์มฟินเทคซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีการเงินและก็บริษัทอินเทอร์เน็ตต่างๆประมาณสัก14แห่งขณะหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวสารจะจํากันได้ว่าสักสอสาอาทิตย์ที่ผ่านมาแจ็คมาเจ้าของของอาลีบาบานะอยู่ๆก็มีการถอนหุ้นจากบริษัทที่อยู่ในเครือน,นั้นแล้วก็รัฐบาลของจีนนอนุญาตให้มีการเพิ่มทุนนะให้กับบริษัทลูกของอาลีบาบาด้วยก็คือตัวแอนกรุ๊ปนะคือ ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ข่าวแต่ว่าตัวแจ็คมาเนี่ยโดนควบคุมตัวก่อนแล้วก็หายไปบริษัทแอนกรุปตอนนั้นเนี่ยจะเข้าสู่ตลาดเนี่ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ถูกจีนนั้นเนี่ยไม่ให้เข้าตลาดาและตัวแจ็คมาก็หายไปยูยูเนี่ยแจ็คมาเนี่ยมาโผล่ที่ประเทศไทยอแ <kle> mm> จ็คมาม,มาโผล่ที่ประเทศไทยเนี่ยก็มันมีพอยต์สำคัญที่มาโผล่ที่ประเทศไทยเนี่ยก็คือการที่ไปที่ร้านเจ๊ไฝอ๋อค่ะไปที่ร้านเจ๊ไฝเนี่ยพอยต์สำคัญเนี่ย ไม่ใช่ไปกินไข่เจียวปูนะแต่ว่าคนที่เดินไปกับแจ็คหมานะฮะคนที่เดินไปกับแจ็คหมานั่นคือบุคคลสำคัญซึ่งเป็นเครือของซีพีนะฮะเป็นเครือของซีและหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันถัดมาเนี่ยก็มีข่าวเนี่ยครับว่าแอนกรุ๊ปของแจ็คหมานั้นเนี่ยจะสามารถเข้าตลาดได้แล้วสามารถกลับมาเพิ่มทุนระดมทุนได้แล้วและมีข่าวถัดมาอีกว่า แจ็คหม่าจะไม่นั่งเป็นหนึ่งในสิบของกรรมการของแอนกรุปแต่แจ็คหม่านั้นยังถือหุ้นนะแจ็คหม่าจะได้รับเงินปันผลนะแต่แจ็คหม่าจะไม่ได้บริหารค่ะจะมีคนทีมบริหารส่วนหนึ่งมาจากแอนกรุปอีกส่วนหนึ่งนั้นบอกว่าเป็นบุคคลข้างนอกถามว่าบุคคลข้างนอกมาจากไหนบุคคลข้างนอกนั้นแน่นอนครับมาจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับคือการทําธุรกิจของจีนนั้นเนี่ยจีนเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราการทําธุรกิจต่างๆเนี่ยคุณจะใหญ่กว่าพรรคไม่ได้ คุณต้องทําทุกอย่างเนี่ยตามนโยบายของพักแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนตัวแจ็คหมาเองเนี่ยพยายามที่จะใหญ่กว่าพักคอมมิวนิสต์ในการที่จะพาอาลีบาบาต่างพาบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยเติบโตเนี่ยนะครับแล้วการไปเชื่อมไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยถ้าได้ไม่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลเนี่ยคุณทําไม่ได้หรอกคุณจะไปทําอะไรต่อี่อะไรเนี่ยนะครับดังนั้นการกลับมาของแจ็คหมาครั้งนี้มันมีนัยยะสําคัญการที่แอนกรุปไปเข้าตลาดมันมีนัยยะสําคัญแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกนะครับ คนที่ดูแลเรื่องของธนาคารประชาชนจีนเนี่ยก็คือตัวกัวกัวสู้ชิงเนี่ยนะครับก็มีส่วนสําคัญในการบริหารกิจการเหล่านี้อยู่ใช่เพราะบอกว่าต้องแรกนะ้มีการมีการเพิ่มเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยที่สําคัญในะเรื่องของการเยียวยารักษาตลาดอสังหาริมทรัพย์ ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเคยได้ฟังข่าวจากสื่อตะวตันตกเขาก็มีการคาดการณ์ว่าอาสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยตกต่ำลงไปถอยลงไปแต่เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เขาจะมีการกลับมาฟื้นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าถ้าเกิดไปวัดกันปีต่อปีก็มีการคาดการณ์ว่าปีนี้มันน่าจะเติบโตมากขึ้นจากการเปิดประเทศด้วยนะคะอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจมากๆก็คือหลิวเหอซาซึ่งเป็นคนที่เก่งเนี่ยด้านเศรษฐกิจของจีนก็จะมาดูแลเรื่องของตลาดอาสังหาริมทรัพย์ หรือแม้กระทั่งเรื่องของตลาดเชื้อเพลิงที่รู้อยู่แล้วว่าณตอนนี้จีน,เ,นเป็นลูกค้าคนสําคัญของรัสเซียที่ซื้อพลังงาน,นมาจากฟากฝั่งของรัสเซียด้วยและก็การเปิดประเทศการเปิดชายแดนระหว่างจีนกับฮ่องกงก็จะทําให้เม็ดเงิน,นแล้วก็เศรษฐกิจนไหลเข้ามาอย่างช่วงของเทศกาลตรุษจีนณตอนนี้แหละนี่เขาบอกว่าน่าจะหลั่งไหลเข้ามาอีกเยอะด้วยสิ่งที่จะต้องจับตามองหลังจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือการเดินทางเยือนจีนของแอนโทนีบรนเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะไปเจอกับทางด้านฉินกังซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ว่านโยบายต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยมันจะรอมชมมากขนาดไหนสหรัฐอเมริกานั้นจะยอมอ่อนข้อให้กับจีนหรือเปล่าแล้วจีนนั้นเนี่ยจะดําเนินนโยบายที่เป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกามากขึ้นหรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญแต่ผมฝันถงว่ายูเครน2ยังไม่เกิดในเอเชียตะวันออกกลา